สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงต้นมะเขือนะคะทำยังไงให้มะเขือของเรานะคะติดดอกผลดกนะคะเราก็จะไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะยายปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวนะคะเราเก็บเอาไว้ค้างคืนก็ได้หรือไม่ค้างคืนก็ได้วันนี้ยายปังก็จะใช้5ลิตรนะคะในน้ำซาวข้าวของเราก็จะมีวิตามินบีมากมายเลยค่ะต่อมานะคะยายปังก็จะใช้ผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะเร่งการติดดอกติดผลทำให้พืชผักของเรานะคะผลดกรากปล่อยแข็งแรงหาอาหารได้ดียายปังก็จะเอาใส่1ช้อนโต๊ะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะยายปันเตรียมไว้ก็5ลิตรค่ะเราก็เทใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้ฝนก็จะตกอีกแล้วค่ะเราก็คนให้ผงชูรสละลายให้ดีค่ะใช้รสได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับพืชผักกินใบนะคะรสได้หมดเลยค่ะมาดูมะเขือต้นนี้นะคะที่ยายปานบำรุงเอาไว้ค่ะติดดอกนะคะผลดกด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะยายปานก็จะมาตัดใบนะคะออกก่อนนะคะใบล่างไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปาะก็เหมือนกันนะคะติดดอกนะคะผลดกเหมือนกันค่ะก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะคะยายปังก็มาตัดใบออกเนาะนี่ค่ะก็เริ่มเป็นเพี้ยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวปานบำรุงดอกเขาไว้ก่อนฝนตกด้วยนี่ก็เก็บกินได้แล้วนะคะเนี่ยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะบางทีใบล่างเขาหนาเกินไปนะคะเขาก็ไม่ได้รับแสงแดดเราปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะปลูกกินเองอะค่ะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเนาะก็จะใช้รดเลยค่ะเราจะใช้รดนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะสูตรง่ายๆค่ะก็ลองทำดูนะคะก็มีน้ำซาวข้าวผงชูรสแค่นั้นเองค่ะรสอาทิตย์ละครั้งคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ